ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นที่ดินแชนแนลครับแชนแนลของคนรักที่ดินและสวนผลไม้เมืองจันทร์วันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับมาชมสวนทุเรียนนะฮะ1แปลงบนเนื้อที่18ไร่นะครับทุเรียนนะฮะที่พี่น้องเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะฮะอายุตั้งแต่นะครับ2ปี3ปีเนี่ยเป็นสายพันธุ์หมอนทองครับจำนวนก็360ต้นไร่แปลงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยอยู่ประมาณสัก26กิโลเมตรครับแยกมาจากทางหลวงชนบทนะฮะถนนลาดยางในหมู่บ้านเนี่ยแยกเข้ามาแค่ 7-800 เมตรครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของสระน้ำกันนะครับซึ่งเป็นสระน้ำเนี่ยเป็นสระน้ำจืดอยู่ในที่นะฮะรูปประมาณสักเนี่ยครึ่งไร่นะฮะโอเคปะแหล่งน้ำดีด้านหน้าเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยนั่นคือมอเตอร์นะฮะที่เราใช้ดูดน้ำจืดนะครับขึ้นไปตามท่อนะฮะจากนั้นก็เนี่ยลำเลียงจ่ายไปที่สปริงเกอร์วาล์วน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อจะนะฮะแจกจ่ายน้ำให้กับทุเรียนของเรานอกจากสระน้ำตรงนี้นะฮะก็ยังมีเรื่องของสระหลวงนะฮะซึ่งห่างจากที่ของเราเนี่ยไปแค่ประมาณแค่100เมตรครับจะเป็นสระน้ำหลวงแต่จริงๆแล้วน้ำในสระนี้ก็เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่ขนาดว่าเป็นหน้าแล้งก็นะเดี๋ยวพอฝนมาเนี่ยหรือน้ำฝนเข้ามาเนี่ยเขามาเติมให้เนี่ยมันก็จะเต็มนะปิ่มไปถึงความจังนั่นแหละครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของสวนทุเรียนที่ผมพาพี่น้องเดินชมกันดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะทุเรียนนะฮะทั้งหมดเนี่ยจำนวน18ไร่นะครับและจำนวนของต้นทุเรียนเนี่ยก็อยู่ที่360ต้นนะครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยากจะทราบแล้วว่าสวนทุเรียนนี้เปิดทำการขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ18ไร่เปิดทำการขายกันอยู่ที่20ล้านบาทนะครับ20ล้านบาทเอกสารเป็นโฉนดถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณต้อเล่นที่ดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของเล่นที่ดิน Channel เป็นแฟนเพจ Facebook กันที่ได้ที่เล่นที่ดินเพจฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้เราแล้วก็ทีมงานของเล่นที่ดินต้องขอลากันไปก่อนในเพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับมีความสุขทุกคน
โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ